เอาล่ะก็ฝากคลิปแอปบอกด้วยละกันถ้าสมาชิกใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์หรือว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยมาดูคอมตู้ปลาแต่งเต็มสเปคแน่นจากร้านแอดบ็อกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเลยขอถ่ายมุมนี้เท่ๆหน่อยอู้เป็นยังไงครับโอ้โหมุมนี้บอกเลยว่าสวยงามครับเป็นมุมถ้าไม่ตายของแอดบ็อกเลยมาแล้วครับขอไปปรับโหมดไฟกันสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความโดดเด่นมาเริ่มที่การ์ดจอเลยครับ RTX 4060 Ti บอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้เร็วแรงเล่นเกมปรับสุด 2K ได้ลื่นๆจุดเด่นของการ์ดจอรุ่นนี้นะครับสีขาวพร้อมพัดลมระบายความร้อน3ตัวแบ็คเพจสวยงามครับสีเงินพร้อมกับ GeForce RTX โอ้โหดูสวยงามเข้ากันกับเคสมากๆส่วนของแรมคอมพิวเตอร์เป็นแรม 32GB 3200ช่วยให้การใช้งานเปิดหลายหน้าต่างได้ลื่นไหลสลับหน้าจอไปมาไม่หน่วงเมนบอร์ดเป็น B760M Wi-Fi ครับใส่แรมได้4แถวใส่ M.2 ได้2ตัวเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตมีไฟด้านใต้เมนบอร์ดด้านบนเมนบอร์ดตัวนี้นี่ครับเข้ากันกับเซตนี้มากๆเลยเพราะว่าสามารถซิงค์ไฟ RGB ได้ทั้งระบบเลยนี่คือข้อดีของเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดนะครับและที่สวยงามที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นั่นก็คือสายไฟวิ่งๆแบบนี้นะบอกเลยว่าสวยงามมากๆใครเห็นใครก็ต้องทักถามว่าแอดโอ้โหสายไฟของอะไรมันสวยมากดูครับทั้งสายไฟเลี้ยงการ์ดจอสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดโคตรสวยแล้วบอกว่ามีโหมดไฟเยอะมากถ้าใครอยากได้สายแต่งแบบนี้ทั้ง2เส้นนะครับต้องเตรียมงบไว้ประมาณ 3-4,000 โอ้โหหลายคนบอกฮะ 3-4,000 เลยเหรอใช่ครับ 3-4,000 บาทแต่ก็แลกมาด้วยความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครนะดูดิโอ้โหดูแบบสวยงามพรีเมียมสุดๆกันไปเลยครับทุกคนส่วนของเคสตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง IT Sonat เลยไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีครับลองมองไกลๆคิดว่ามันใหญ่ป่ะดูดิความสูงก็จริงๆก็เกือบจะเท่าหน้าจอและหน้าจอที่ใช้อยู่เป็นหน้าจอ27นิ้วนะครับก็ดูไม่ใหญ่นะครับเล็กกำลังดีแล้วอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือชุดระบายความร้อนด้วยน้ำตัวนี้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ3ตอนครับระบายความร้อนดีมากเมื่อเอามาจับคู่กับ i5-13500บอกเลยว่า CPU เย็นๆแล้วสังเกตดีๆนะครับแอดบ็อกได้ทำการโยงท่อสายยางขึ้นไปข้างบนแล้วก็วกลงมาตรงปั๊มนะครับพร้อมกับใส่สายไฟ RGB ทับอีกรอบนึงนะครับซึ่งดูสวยงามมากๆสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครครับมาดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันบ้างครับนี่ครับ CPU อย่างที่ผมบอก i5-13500เครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ SSD M.2 2ตัวนะครับตัวละ 1,000 GB นี่ก็จะได้ให้ตามความขอเลยนะครับเก็บไฟล์ได้เยอะๆส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องแรมอ้าวกับหัวนี่ครับ 32GB ตามที่ผมบอกไปเมนบอร์ดตามที่ผมบอกครับ B760M Pro AES Wi-Fi การ์ดจอครับ4060 Ti ตามที่ผมบอกไปพอร์ตสะพาย750 วัตต์ประกัน5 ปีครับผมมีมาตรฐาน80 พัทช่วยประหยัดไฟนี่ครับลองมาดูมุมนี้กันบ้างบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะสเปคแบบนี้ความสวยงามแบบนี้ก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลยแต่ถ้าใครมีงบไม่ถึงอยากปรับเปลี่ยนลด CPU เป็น i5-12การ์ดจอเป็น4060อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะตัดสายถักออกก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนร้านแอปเปิลมีเก็บเงินปลายทางและบัตรเครดิตรับดิสช็อปด้วยนะครับในส่วนของโหมดไฟนะครับก็สามารถปรับได้ตรงปุ่มนี้นะครับแต่ดูนะปึ๊บยังกดไม่ได้เพราะว่าผมปรับโหมดเป็นโหมดใช้โปรแกรมปรับนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนโหมดไฟก็ต้องกดค้างไว้ก่อนสลับโหมดกดค้างนะดูนะประมาณ3 วิ1 2 3นี่พอมาเป็นโหมดกดด้วยมือแล้วนะครับมันก็จะเป็นโหมดของตัวคอนโทรลเลอร์ที่มากับเคสนะครับซึ่งโหมดไฟมีค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะผมจะกดนะปุ๊บนี่เห็นไหมครับสวยงามนี่ RGB แต่ในส่วนของสายไฟไฟชุดน้ำจะไม่เปลี่ยนตามนะครับต้องปรับโปรแกรมนะมันแยกส่วนกันอันนี้ก็ดูสวยงามอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้บอกได้ว่าปรับไม่เบื่อนะครับในส่วนของไฟปรับผ่านตัวโปรแกรมสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนโหมดได้จะให้ไฟมันวิ่งเป็นเส้นทั้งหมดก็ได้นะครับส่วนชุดน้ำก็ปรับโหมดไฟได้มีโหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายโหมดเลยนะในส่วนของรีวิวความแรงเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยเดี๋ยววันนี้แอดบ็อกจะลงคลิปพาดูคอมตู้ปลาแต่งเต็มกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนผลเทสแล้วก็
คลิปประกอบนะครับอย่าลืมแอดป้อมมีคลิปประกอบด้วยจะลงพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ตัดไม่ทันนะครับเอาล่ะก็ฝากคลิปแอดป้อมด้วยแล้วกันถ้าสมาชิกใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์หรือว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดป้อมจะมาตอบนะครับสำหรับวันนี้แอดป้อมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับฝากไลค์แอดป้อมด้วยนะครับ